ชิญหมายเลข326ที่ช่องบริการ2ค่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออีกแป๊บนึงเครื่องยังไม่ติดเลยมีเพื่อนมาแล้วครับนี่เป็นโรคจิตสะกดรอยตามมั้ยเนี่ยโหพี่แถวนี้มีร้านนี้อยู่ร้านเดียวให้ผมไปไหนน่าคนนะเฮ้ยน่าฟังเรื่องเยอะนะงั้นตีด้วยตะแกรงเลยมาดิอยากปะทะมาเลยสั่งอะไรเราอ่ะเอาเส้นเล็กหมูแห้งค่ะไม่ใส่ถั่วงอกแล้วก็เอาผักบุ้งเยอะๆค่ะเล็กแห้งหมูบุ้งเราอ่ะเล็กหมูแห้งทุกอย่างเล็กแห้งทุกอย่างมาที่อิงโอ้ที่ร้านมาเลยวันนี้คนเยอะเนาะทำมาหากินแค่นี้นะวางสักเครื่องปรุงสะเทือนเลยใส่เมื่อกี้ไม่ตั้งใจฟังทำผิดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องพี่ขี้บอกได้ผมขอถ้วยใบหนึ่งครับคีบใส่นี้แหมนึกว่าจะเดินไปหาเรื่องเขาโอ้ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวกลับมาก็ตาเขียวไปถ่ายแบบประชาชนอ่ะนี่ของเราคิวเท่าไหร่อ่ะ389ของพี่อะไร390ติดกันเลยงั้นให้ยิ้มก่อนระหว่างรอจะได้มีอะไรเล่นเมื่อเช้าผมขอโทษนะที่เสียมารยาทคือผมไม่ใช้โทรศัพท์จริงๆแล้วก็เห็นพี่หลับอยู่แบบสายมันห้อยออกมาพี่หลับงี้เลยเดี๋ยวให้ยืมดีไหมเนี่ยดีครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพอดีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยค่ะเดี๋ยวผมเอาพาวเวอร์แบงค์ไปเขาเสียบนะจะได้เปิดคอมได้ตลกมาหรอไม่ตลกเท่าพี่หรอกนอนอย่างเงี้ยตลกกว่าเยอะในรูปแบบประชาชนพี่ยิ้มป่ะก็ยิ้มเบาๆอ่ะกำลังสวยเอ้ยเดี๋ยวผมไปซื้อให้เฮ้ยไม่ต้องแดดเปรี้ยงเลยไหนไม่เห็นมีแดดเลยมาทาครีมกันแดดก่อนมาไม่มีมือทาให้หน่อยดิร้ายนะอีกอย่างแม่ไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ทาแล้วสิวขึ้นป่ะไม่ขึ้นหรอกมันไม่อุดตันที่ผิว
ไม่ใช่ครีมกันแดดแบบเคมีแล้วตอนถ่ายรูปหน้าจะมันไหมอ่ะเนี่ยทางเหนือเช้าแล้วมันปะล่ะเออกันพี่เข้าไปก่อนเลยจะได้ไม่ต้องรอนานเดี๋ยวผมไปซื้อให้ไอติมกะทิไม่ใส่ถั่วงอกตลกเลยเสื่อมกันนะเราอ่ะลืมบอกว่าไม่ใส่แห้วเอามาให้ผมก็ได้ไม่กลัวแห้วหรอแต่กลัวทำไมอร่อยจะตายเชิญหมายเลข375ที่ช่องบริการ1ค่ะนั่งไหมพี่นั่งป่ะขอดูหน่อยเดี๋ยวนะอันนี้ตอนถ่ายเขาไม่นับหรอทำไมหน้าเด๋อแบบนี้เกิดปี44หรอปีนี้อายุ16เหรออืมพี่เกิด2536อืมอายุ24นี่เราห่างกัน8ปีเลยอ่ะขอโทษทีนะวันนี้มันคงเป็นวันแปลกๆของเราทั้งคู่อ่ะจะติดรถพี่ไปลงไหนไหมงั้นก็แยกย้ายกันแล้วกันเนาะงั้นพี่ไปแล้วนะบายเดี๋ยวพี่ผมขอบคุณพี่มากนะครับThank you.
พี่ผมกลับไปเกิดใหม่ให้เร็วขึ้นไม่ได้ถ้าพี่ไม่อายที่จะคุยกับเด็กอ่ะให้โอกาสของมันได้ไหมเน่เดี๋ยวไปเตะบอลกับเพื่อนอ่ะก็ลืมพี่เล่าพี่ผมไม่ลืมพี่หรอกผมอยากคุยพี่จริงๆพี่ให้ผมไปกับพี่ได้ไหมไอติมไปที2ที่ไม่เอาทั้งคู่รถอยู่นู่นปกติอ่ะพี่กินไอติมแค่วันละถ้วยนะแต่วันเนี้ยยอมกิน2ถ้วยก็ได้ที่พี่บอกว่าวันนี้เป็นวันแปลกๆของเราอ่ะผมชอบวันแปลกๆวันนี้มากเลยนะ